หลังจากที่อัลบั้มแรกของเธอวางแผนครับเธอได้รับกระแสตอบรับจากแฟนเพลงอย่างสูงสุดจนเทปขาดตลาดแต่ความสำเร็จในครั้งนั้นกับแบบทดสอบครั้งยิ่งใหญ่ครับมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอไปติดตามชมกันต่อเลยครับเร็วนะคะมันเร็วมาก16นะได้มาแล้วเนี่ยถือว่าเร็วเงินมาชื่อเสียงมาทุกอย่างมาแต่ในขณะเดียวกันมันก็สอนให้เห็นสัจธรรมบางอย่างในโลกเหมือนกันมันก็มาเร็วถามว่าดีไหมถ้าเราจะมองด้านลบเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ดีเลยมาจังหวะนั้นเนี่ยเราไม่ทันได้เตรียมตัวเราตั้งรับไม่ทันไม่มีใครคอยสอนเราเราต้องสูญเสียอะไรไปบ้างเราจัดการกับมันไม่ถูกถ้าจะมองมุมนั้นนะคะก็ได้ก็ดังอย่างรวดเร็วนะครับจนตัวเองก็ตัวเข้าตั้งรับไม่ทันแล้วเขาดังเร็วมากแต่ก็เขาก็ถามนี่อ้อมดังแล้วใช่ไหมเนี่ยอ้อมดังแล้วก็ยังมีคำถามต่อเนื่องทีนี้ก็จะแบบพอดังก็จะแบบทีนี้เริ่มวางตัวไม่ถูกไม่มั่นใจตัวเองจะทำยังไงอะไรยังไงแต่ก็ประคับประคองกันไปนะครับในขณะนั้นเขาอายุ15-16ปีเท่านั้นเองก็ถือว่ายังไม่ได้พ้นวัยที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวครับไม่เคยรู้ว่าต้องทำตัวยังไงแล้วที่บ้านเป็นมีแต่ครูไม่เคยรู้ว่าดาราเขาต้องทำตัวไงวะนักร้องเขาต้องทำตัวไงวะต้องเฮ้ยทำไม่เป็นนี่อาจจะเป็นข้อเสียข้อหนึ่งของอ้อมก็ได้ที่ใหม่ๆอ้อมไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าการที่คนต้องเข้ามาขอลายเซ็นเขาคิดอะไรอ้อมไม่รู้จริงๆเพราะอ้อมไม่เคยมีประสบการณ์เหล่านั้นมีกำแพงเพราะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าเวลาเราเห็นดาราเราไม่เห็นต้องเข้าไปหาเลยแล้วเราก็ชอบนะก็เลยไม่เข้าใจว่าไม่ต้องเข้ามาลุงแล้วก็นู่นนี่นั่นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันงงมันตกใจเนี่ยประสบปัญหาแบบนี้เหมือนกัน คืออยู่ๆคนๆนึงดังขึ้นมาแล้วก็มีคนชื่นชมมากๆแล้วก็เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเขาก็ทำเหมือนเดิมวันหนึ่งก็ไม่มีใครชื่นชมเลยถ้าไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของชีวิตอย่างดีเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการสับสนได้อ้อมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ในช่วงนั้นมันก็มีหมดอ่ะมันมีเยอะมันมีคนที่เคยชอบเราแล้วไม่สมหวังในการชอบนั้นเอาเราไปด่าก็มีหรือบางคนเริ่มจากการไม่ชอบเราก่อนมาถึงก็ลบใส่เราก่อนนะไม่ชอบรู้แต่ว่าไม่ชอบมันร้องถอยดีกว่าแล้วไม่ชอบมันแล้วไปร้องถอยดีกว่าให้หนูขู่ใครวะนะหรือเพลงมันหนูขู่ได้ตัวมันเองอาจจะเป็นไปได้เพราะมันไม่ได้ก็เสียงไม่เพราะก็ยอมรับก็ร้องเพลงก็ว่าโอ้โหเสียงออกลูกเหมือนควายอย่างเงี้ยเหมือนควายออกลูกอย่างงี้มีเสียงร้องเหมือนเสียงควายออกลูกเลยโอ้เจ๋งว่ะก็เซ็งนั้นน่ะจากควายไปเป็นควายนะความอดทนมันอีกเรื่องแต่ทนไม่เท่าควายไงแต่เสียงเหมือนควายแต่ทนไม่เท่าโอเคไหมมันก็เลยแบบอะไรวะแบบเสียใจโดนกระทั่งเรื่องเสียงใช่ป่ะคะมีหมดทุกอย่างอ่ะโดนหมดโดนทุกเรื่องไม่เห็นเหลืออะไรเลยยิงเหรอยิงก็ยิงแต่บางทีคนที่เขาเล่าเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาทำอะไรกับเราแล้วเราถึงยิงแต่ผลออกมาว่ามีคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจก็บ้างก็ต้องแลกกันนะต้องแลกกันแต่กำแพงหนาก็ไม่สามารถหยุดความตั้งใจของเธอได้เพราะเธอยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานอีกมากมายทั้งผลงานละครผลงานภาพยนตร์โฆษณาถ่ายแบบและขึ้นปกนิตยสารวัยรุ่นในช่วงยุค90มากมายจากนั้นในอัลบั้มที่3เธอก็ได้ร่วมงานกับแกรมมี่โดยใช้ชื่ออัลบั้มมนัสจังและตามมาติดด้วยผลงานอัลบั้มสุนิสา
ร้อมกับบทบาทใหม่กับการเป็นพิธีกรและการเป็นดีเจมากฝีมือมาจนถึงปัจจุบันในช่วงนี้เมื่อกี้ย้ำบอกว่าเขาอยากคุยกับนางเจนจบคือช่วงอัลบั้มหลังๆที่มาออกกับแกรมมี่ถามว่ามันก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะหมายความว่าก็ไม่ได้ถือว่าดรอปหรือว่าอะไรเพราะก็มีเพลงหลายๆเพลงที่เราก็ได้ยินแล้วก็รู้จักกันมานัดจังหรือแบบอะไรนะมีตั้งหลายเพลงที่ก็ประสบความสำเร็จเขาเป็นคนแปลกค่ะเขาเป็นคนค่อนข้างรักษาระดับของความนิยมค่อนข้างสม่ำเสมอคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไปออกงานหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่เขากลับมาทำงานเนี่ยเขาจะได้รับฟีดแบ็กที่ดีเสมอคือเหมือนทุกคนรอคอยเขาอยู่เหมือนเขามีแฟนของเขาที่แบบพร้อมจะซัพพอร์ตเขาในทุกครั้งที่เขาเดินออกมาทั้งที่จริงๆแล้วเวลาปกติเขาอาจจะอยู่ในซอกมุมเขาเงียบๆนั่งจัดรายการเป็นดีเจของเขาไปเรื่อยๆอันนี้ถือว่าเขาเป็นเคสที่แปลกนะคะแปลกพร้อมชอบเปิดเพลงอ้อมชอบร้องเพลงอ้อมขอให้ได้ยินเพลงก็มีความสุขแล้วอ้อมมีความสุขนะแต่งานแสดงถามว่าอ้อมชอบไหมอ้อมชอบถ้าอ้อมได้แสดงบทที่ท้าทายประมาณหนึ่งถามว่าเพราะฉะนั้นความสุขอยู่ที่ตรงไหนความสุขอยู่ที่เมื่อเราได้ทำหน้าที่ของเราเต็มที่ในทุกโอกาสในทุกอาชีพเอาว่าวงการนี้มันสนุกมากมันให้อะไรเยอะมากเลยนะคะสนุกสำหรับอ้อมมันสอนอะไรเยอะมากเลยแล้วมันทำให้เราเห็นสัจธรรมอะไรบางอย่างเยอะมากก็ว่าดีแต่จะต้องช้ำสักกี่ครั้งหรือต้องพังสักกี่หนฉันจะทนของหัวใจเธอและหากวันไหนจิตเธอท้อฉันยังรออยู่สามารถขอเพียงเธอยังอยู่ฉันจะอยู่กับเธอกว่า24ปีในวงการบันเทิงครับกับการเป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรดีเจขวัญใจวัยรุ่นชื่อดังแต่อยู่มาวันหนึ่งครับแฟนๆของเธอนั้นต้องตกตะลึงกับการตัดสินใจโกนผมบวชชีมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอช่วงหน้าห้ามพลาดครับสนับสนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิตหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่ 7-Eleven อ้อมบวชเพราะอกหักอ้อมไม่ได้คิดว่าคนจะให้ความสำคัญกับเรื่องวันนั้นของอ้อมเลยนะ